การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้นี่ก็เริ่มทยอยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็รวมไปเสตร็จตอนนี้ก็สวัน4วันแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็เดินทางด้วยรถบขอสอกว่า3 7 0 0 0 0คนแล้วก็คาดนะครับว่าในช่วงวันที่11เอขออภัยครับ12และ13เมษายนนี้เนี่ยจะมีการเดินทางโดยใช้รถบขอสอสูงที่สุดครับ นายคมเติมพิทยาภ,ย,ภยสิทธ,ธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กะว่าช่วงสามวันที่ผ่านมาประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่องนะครับโดยมีผู้ใช้บริการรถบขอสอร,รวมแล้วกว่า3 7 0 0 0 0คนซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่3 9 0 0 0 0เนคนะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางสูสุดในวันที่12และ13เมษายนซึ่งเชื่อมั่นว่ามาตรการส่งเสริมหรือว่ามาตรการในการเสริมเที่ยวรถ ของบขอสและเพิ่มขบวนรถไฟจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้างส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับทางบขสก็ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานปลอดภัยเมาไม่ขับเพื่อกำกับดูแลการเดินรถสาธารณะให้มีความพร้อมทั้งสภาพตัวรถและคนขับ ให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการโดยหากตรวจพบผู้ขับขี่รถโดยสารมีปรมิมาณแอลกอฮอล์เกิน0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่นะครับขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่2,000ถึง1,000 0บาทส่วนผู้ประกอบการมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาท ด้านการดูแลไม่ให้มีการขายตั๋วโดยสารเกินราคาในาอ,อมศิลชีจวพฤกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่าได้มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้จัดเจ้าหน้าที่ของปอศออกตรวจสอบหากพบว่ามีการจําหน่ายตั๋วเกินราคานะครับผู้ประกอบการมีโทษปรับสูงสุด20 0 0 0บาทและหากทําผิดซ้ํามีโทษสูงสุดถึงขั้นยกเลิกสัญญ,ญาเดินรถทันที